สวัสดีครับคริสเฟอร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่208ของ Server Asia นั่นเองนะครับและสัปดาห์นี้เราอยู่กับมังอีกแล้วนะครับโอเคม็อกหลากหลายเหลือเกินแต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนมีอูเลียนาอีกแล้วปะเพราะว่าเห็นไหล่กับเท้าใช่อูเลียนาสเตซัสเจมนะครับโอเคอูเลน่าเสียสเต็มเซตโบนัส2ชิ้นทุกการโจมตีที่3นะครับของ Spirit Generator จะทำให้ติด Exploding Bomb แล้วก็เซตโบนัส4ชิ้น7 Side Strike จะเพิ่ม Damage เพิ่มขึ้น 777% ของ Damage รวมทั้งหมดนะครับเป็น7ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าทำ Damage 777% ของ Damage รวมทั้ง7ฮิตนะครับแต่ว่าDamage ตรงนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นเลขภาพรวมทั้งหมดก็กระจายกันกระจายกันไปกลายเป็นต่อฮิตนะฮะโอเคแล้วก็ได้รับ Damage Reaction นะครับ 77% เป็นเวลา7นาทีหลังจากที่ Trigger นะครับไม่ใช่ดิหลังจากที่ทำให้ศัตรูติด Exploding Palm นะครับแล้วก็เซตโบนัส6ชิ้นเพิ่ม Damage ของ Exploding Palm 9,000% แล้วก็ 7 Side Strike ทำให้ระเบิดExploding Palm ได้โอ้เช่ที่เหลือนะครับของ Support Build ที่จำเป็นเรามาดูกันก่อนเลยก็มีนี่กังโดเกียนะครับศัตรู Exploding Palm ที่ระเบิดตอนที่ศัตรูตายนะครับจะทำให้ศัตรูตัวอื่นติด Exploding Palm ด้วยและ Exploding Palm เพิ่ม Damage อีก 98% กังโดเกียนะครับอันนี้แล้วเราก็มีนี่อีกLeon's Claw 7 Side Strike นะครับโจมตีเพิ่มขึ้นอีก7ครั้งโอเช่7ครั้งเพราะงั้น Damage Total น่าจะเพิ่มเนาะเพราะว่ามันเพิ่ม 777% ของ Total Damage แล้วก็เอาไปใส่แต่ละฮิตThe Fist of Astarax น่าจะอ่านชื่อนี้เนาะExploding Palm ตอนระเบิดตอนตายนะฮะที่ระเบิดออกมาจะเพิ่ม damage 441% โอ้โอเชที่เหลือนะครับรถเซตใส่มาทำไมก็ไม่รู้อะนี่น่าจะโอเคอยู่ทุกธาตุที่แป๊บนึงนะอ๋อ damage โจมตีธาตุทุกธาตุนะครับจะเท่ากับธาตุที่มีเปอร์เซ็นต์ damage สูงสุดนะครับโอเค Stone of Jordan แล้วก็มีนี่ Binding of the Lost นะครับแต่ละครั้งที่โจมตีด้วย 7 Side Strike นะครับจะได้นี่ 4% damage reaction ถ้าปกติมัน 7T ใช่ไหมก็จะได้แค่ 28เนาะแต่ว่าถ้าเป็น 14T ก็ประมาณ56ถ้าเป็น 14T เพราะว่าเรามี Lion's Claw ยูเช่ Mention Full Win นะครับอันนี้ใส่มาแปลกหน่อยเพราะว่าเพิ่ม Stack ของ Sweeping Win 10แล้วก็เพิ่ม Damage ของตัว Sweeping Win 800%น่าจะเอามาช่วยในการนี่หรือเปล่าทำแบบฆ่ามอนนั่นเหรอเพราะว่ามันไม่มี Flow of Eternity หรือว่าตัว Mass Stone มี Reolic Cloud นะครับอันนี้เจมที่ใส่ในส่วนของเฮมนะครับส่วนของหัวศีรษะจะเพิ่มประสิทธิภาพ 100% ซึ่งก็ใส่ตัวForest Royal Diamond เนอะก็เพิ่มคูดาวน์รีแอคชั่นไปอีกแล้วมี S of Johan นะครับอันนี้ดูดีกว่าไอ Broken Promise ของเซิร์ฟเวอร์อเมริกาหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสช่วยในการรวบศัตรูได้ซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะอยู่สำหรับบิวของ Uliana Stratagem โอเคเรามี
deadly reach นะครับ scatter bow ในส่วนของสกิลอันนี้ผมไม่เคยใช้ฮะ scatter bow ไหนดูสิแบบเนี้ยอ๋อโจมตีแบบสุ่มทำให้เธอทิศกระจายขึ้นแบบสุ่มโอเคก็น่าจะช่วยได้มั้งเพราะว่ามันอาจจะทำให้ติด exploding farm แบบทั่วถึงแต่ว่าก็อย่างว่าแหละอย่าหวังกับมันมากเพราะมันสุ่มมี dashing sight นะครับ binding speed อันนี้เป็น movement skill อยู่แล้วชัวร์มี seven side strike อันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว sustain attack อันนี้ทำให้โจมตีเร็วขึ้นไม่ใช่คำว่าโจมตีเร็วขึ้นแบบปกตินะหมายถึงจบท่า seven side strike เร็วขึ้นโอเคมี sweeping wind firestorm นะฮะอันนี้เพิ่ม damage แสดงว่าเขาตั้งใจจะเอามาฆ่าพวกมอนเล็กมอนน้อยปะ sweeping wind firestorm เนี่ยโอเคมี mantra of salvation นะครับ Perseverance โอเค Perseverance โอเคโอ้มึนละชื่อIncrease อันนี้คือเพิ่มใช้คำว่าอะไรดีรูนมันทำงานกับ Passive นะทำให้เพิ่ม Resistance อย่างมหาศาลโอเคแล้วก็มี Exploding Farm Impending Doom นะครับเหมือนบังคับใช้อะว่าต้องใช้รูนนี้กันเวลาแบบเล่นอูเรียนาฮะแล้วก็พาสซีฟมีฮาร์โมนีนะครับรีซิสสูงสุด 40% เอาไปทบกับทุกรีซิสโอเคโมเมนตัมเมื่อเคลื่อนที่เกิน25ยาร์ดนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 20% บีคอนออฟยิตานะครับลดคูลดาวน์ 20% แล้วก็ซีชดีอินิชิเอทีฟดีลดาเมจใส่ศัตรูที่เลือดมากกว่า 75% เพิ่ม Attack Speed 30% เป็นเวลา4วินาทีโอเชปะสเต็ปผมว่าอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนให้เราเหนี่ยวกับมอนเลเวลให้เราจัดการกับมอนเลเวลนั่นไงอย่างที่คิดเลยให้เราฆ่ามอนที่เลือดต่ำอะฮะเพื่อที่ทำให้มันติดระบบ Exploding Farm ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ความสามารถของ Seven Sight นี่ไงเล็งมอนฮวกกิกี้ไว้นะมอนฮวกแบบลูกแมงมุมอย่างเงี้ยเออฮวกที่ฆ่าง่ายๆฮะจะทำให้ติด Seven Sight ได้ง่ายนี่ไงเจอพลังกีกี้ฆ่าเข้าไปแม้แต่อีลิทยังต้องพ่ายอย่างนั้นแหละคำถามคือทางไปอุ้ยเวลาอยู่แดนติดลบแล้วจะบวกๆโอเคแสดงว่าน่าจะมีเรื่องการจำแผนที่แล้วล่ะอย่างเงี้ยเออใช่เนอะแมปนี้ไม่จำแผนที่ก็แย่แล้วเนี่ยฆ่ามอนกีกี้แล้วแม้แต่อีลิทยังต้องยอมหากิกี้ยากเหลือเกินชั้นนี้อิลิทเนี่ย S of Johan ทำงานแล้วก็ทำให้เรารวบมอนแล้วฆ่าได้ง่ายโอเคผมว่ามันต้องมีเรื่องการจำแผนที่กับตำแหน่งอิลิทบ้างละเพราะไม่งั้นเราจะทำเวลาไม่ดีเลยเมื่อกี้เห็นก่อนหน้านี้ก็มีแดนติดลบด้วยใช่ไหมล่ะเออจริงๆ7 Sight แทบไม่ได้แตะเลยนะเนี่ย
It cannot be done. The store breaks. ยี่กี่จงตายถ้าได้คุณดูอย่างนี้นี่คืออย่างน้อยให้ติดเซเว่นไซส์ฮะแล้วให้กิกี้ตายก็จะผ่านค่อนข้างสบายโอ้เช่อะชิปคุณดูหมดแล้วเราต้องเอาตัวรอดกันละเองละว้าสปีดรีบไปโอเคกิริตัวเล็กน่าจะฆ่าง่ายโอเคนั่นไงอุ๊ยเวลาตัวเล็กโอเคทันน่าจะทันโอเคฮะก็อย่างที่เห็นนะหลักๆเลยก็คือถ้าเจอกิกี้อ่ะให้ฆ่ากิกี้เลยเพราะว่าเรามีตัวสกิลความแรงมาจากตัว Exploding Farm แล้วใช่ไหมแล้วก็มี Sweeping Wind ที่จะช่วยเราฆ่าตัวเล็กได้ทำให้มันระเบิด Exploding Farm ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอาศัย Seven Size Strike Seven Size Strike นี่เก็บไว้ใช้กับตอนเจออีลิทจะดีกว่าพวกอีลิทแพ็คทั้งหลายก็หลักๆเลยก็แปะ3แปะแล้วก็เลือกเอาว่าถ้าเจอมอนประเภทไหนนะถ้าเจอพวกกิกี้ตัวเล็กอ่ะก็ใช้ Sweeping Wind Fire Storm เอาแต่ว่าถ้าเจอ7 Size ตัวพวกอีลิทแพ็คอ่ะก็ใช้7 Size Strike โอเคและนั่นคือ Challenge ที่208ของ Server Asia นั่นเองครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อเซ็งชูรี่ต้องการครับสวัสดีครับ